ส่วนภาพใหญ่ของการเมืองกันบ้างนะครับคุณผู้ชมครับถ้าเกิดว่าหลังจากนี้นะครับมีครม.อย่างสมบูรณ์เมื่อไหร่ก็จะเริ่มทำงานกันอย่างเรียกว่าเต็มที่ได้มากกว่านี้นะครับแต่ทีนี้เนี่ยคุณผู้ชมครับแน่นอนนะฮะว่าหลายคนก็มองถึงตำแหน่งของคุณภูมิธรรมเวชยชัยที่คราวนี้ก็คาดหมายว่าน่าจะเป็นรองนายกควบกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมแทนคุณสุทินคลังแสงแล้วก็อาจจะมีกระแสแรงกระเพื่อมจากทหารบางส่วนใช่เขาไม่สบายใจเขาไม่สบายใจเพราะคุณภูมิธรรมยุคคนตุลาปี19ไปร่วมต่อสู้กับกลุ่มคอมมิวนิสต์มาก่อนก็คือเข้าป่าไปนะครับต่อสู้กับทหารในฝ่ายนั้นทหารบางส่วนก็อาจจะคิดว่าเอ๊ะไม่ควรเอาคนที่มีประวัติแบบนี้มานั่งคุมทหารหรือเปล่าเพราะฉะนั้นล่าสุดวันนี้เราได้คุยประเด็นเรื่องของแต่ละรายชื่อของครม.กับอาจารย์วีรพัฒน์ปริยวงศ์นะฮะนักกฎหมายอิสระนะครับคืออาจารย์วีรพัฒน์ก็ตั้งข้อสังเกตอันดับแรกนะครับว่าตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมรอบนี้ที่มีการคาดหมายกันเนี่ยว่าจะเปลี่ยนจากคุณสุทินคลังแสงมาเป็นคุณภูมิธรรมเวชยชัยเนี่ยอุ้ยแล้วการคุมตรงนี้อย่าลืมนะไม่ใช่แค่รัฐมนตรีกลาโหมนะรองนายกฝ่ายความมั่นคงด้วยนะใช่คือคุมด้านความมั่นคงหมดเลยทั้งประเทศเรียกว่าทั้งสบต.ทั้งเลยทั้งหมดใช่ใช่ปรากฏว่าอาจารย์วีรพัฒน์ก็เลยวิเคราะห์นะครับว่ามันก็อาจจะเป็นสิ่งสะท้อนได้ว่ารัฐบาลพลเรือนกับกองทัพเนี่ยอาจจะมีร่องรอยของการไม่ไว้วางใจกันอยู่หรือไม่จึงจะต้องมีการเปลี่ยนแบบนี้ดูลำดับของรองนายกรัฐมนตรีก็จะเห็นแล้วครับว่าคุณภูมิธรรมก็เป็นรองนายกลำดับที่1นะครับคุมกระทรวงสำคัญคุมกระทรวงกลาโหมด้วยอันนี้ก็น่าสนใจเพราะว่าก่อนหน้านี้มีกระแสข่าวตลอดว่าคุณสุทินนะครับจะต้องถูกปรับออกหรือไม่ตอนแรกเนี่ยคนไปดูถูกนะคุณสุทินจะไปคุมกลาโหมได้ไงอยู่ไปอยู่มาแกขึ้นเวทีร้องเพลงเนี่ยทหารชอบเนี่ยข่าววงในผมไปสืบมาผบ.ชอบเพราะว่าพูดจาดูแลกำขวัญกำลังใจกองทัพดีแต่อาจจะชอบเกินไปหรือเปล่าไม่แน่ใจเลยต้องขอเอาผู้ใหญ่ของพรรคเพื่อไทยมาคุมกำลังก็เป็นข้อสังเกตว่าวันนี้ร่องรอยความไว้วางใจระหว่างรัฐบาลพลเรือนและกองกำลังของกองทัพอาจจะยังไม่ใช่เป็นเนื้อเดียวกันซะทีเดียวแล้วมันก็คงจะไม่มีวันเป็นเนื้อเดียวกันอยู่แล้วแต่ว่ามันคงไม่ได้หวานชื่นรื่นรมเหมือนที่หลายคนคิดส่วนรองนายกคนอื่นที่มาจากพรรคร่วมรัฐบาลหรือคนสำคัญในพรรคอันนั้นก็น่าเดิมนี่คือหลายคนยังจำกันได้คุณสุทินคลังแสงนี่เกือบจะหลุดตั้งแต่รอบที่แล้วแล้วมีข่าวมาตลอดเลยว่าจะหลุดรอบที่แล้วก็ไม่หลุดนะรอบที่แล้วพอไม่หลุดปุ๊บเนี่ยเอาปรากฏว่าทหารชอบเพราะตอนแรกก็อย่างที่อาจารย์บอกตอนแรกใครจะคิดว่าเอาพลเรือนมาคุมทหารเอาคุณสุทินมาทหารจะโอเคไหมแต่สุดท้ายเอาทหารบอกดีนะอยากให้อยู่ต่อด้วยซ้ำบางส่วนเพราะว่าบางฝ่ายเขามองว่าคุณสุทินนี่เหมือนเป็นโคศกของกองทัพเลยนะเวลามีประเด็นอะไรคุณสุทินก็ชี้แจงให้ตลอดแล้วเอาจริงอะท่าทีของคุณสุทินเป็นคนที่ประนีประนอมอยู่แล้วด้วยลักษณะส่วนตัวของท่านแต่เอาล่ะคราวนี้ถ้าเกิดว่ามีการเปลี่ยนมาเป็นคุณภูมิธรรมเนี่ยเนี่ยอย่างที่อาจารย์วีรพัฒน์บอกก็อาจจะสะท้อนว่าอาจจะพยายามที่จะรักษาสมดุลตรงนี้หรือไม่เนี่ยนะครับนอกจากนี้ครับทางด้านของอาจารย์วีรพัฒน์ก็วิเคราะห์ถึงประเด็นนายกรัฐมนตรีคุณแพทองธารชินวัตรซึ่งกลายเป็นว่ามีเงาคุณพ่ออยู่ข้างหลังตลอดเวลาบทบาทของคุณทักษิณชินวัตรที่กำลังเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในขณะนี้เนี่ยถามอาจารย์ว่าวิเคราะห์ยังไงอาจารย์วีรพัฒน์บอกเลยว่าแน่นอนว่าการที่มีข่าวออกมาจากคุณทักษิณต่อเนื่องเนี่ยนะครับมีการสับเปลี่ยนรัฐมนตรีอะไรกระทันหันแล้วบางคนก็บอกว่านี่คุณทักษิณส่งลูกมาแทนพ่อหรือเปล่าะนะฮะให้ลูกมาเป็นนายกแต่จริงๆแล้วนายกตัวจริงคือคุณทักษิณหรือเปล่าอะไรต่างๆนานาอาจารย์วีรพัฒน์บอกว่าอะไรต่างๆเหล่านี้มันจะไม่ส่งผลดีต่อรัฐบาลแน่นอนเพราะจะทำให้ถูกมองได้ว่านี่คือรัฐบาลพ่อลูกหรือไม่ผมว่าอันนี้ก็เป็นคำถามที่สังคมต้องถามนะมันไม่เหมือนคุณอุ๊งอิ๊งนะต้องชัดเจนคุณอุ๊งอิ๊งเป็นหัวหน้าพรรคลงพื้นที่หาเสียงกับประชาชนมาทุกคนรู้จักผ่านการเมืองมาอย่างโชคชนตั้งแต่วัยเยาว์แต่ลูกของคุณชาดาเนี่ยอาจจะเก่งก็ได้ผมไม่ว่าแต่ประชาชนคงถามว่ามีอย่างนี้ได้เหรอขอถอนชื่อตอนนาทีสุดท้ายแล้วบอกเอ้ยให้ลูกตัวเองเป็นแทนดีกว่ามันก็จะเกิดคำถามซึ่งมันเป็นการตีกระทบชิ่งหรือไม่เพราะหนึ่งตอบโจทย์ว่าคนในพรรคของคุณอนุทินคุณชาดาก็ได้ขุนพลคนใหม่ขึ้นมาแต่ในขณะเดียวกันก็ไปกระทบชิ่งกับรัฐบาลอีกว่าเอ๊ะเดี๋ยวมันจะเกิดภาพสะท้อนต่อรัฐบาลหรือเปล่านี่เป็นรัฐบาลพ่อลูกหรือเปล่าผมว่าก็เป็นเกมการเมืองอย่างหนึ่งที่ทางรัฐบาลคงต้องบริหารความสัมพันธ์ที่ดีถ้าผมเป็นที่ปรึกษาให้รัฐบาลผมคงไม่อยากจะให้มีการมาเปลี่ยนตัวนาทีสุดท้ายแบบนี้มันอาจจะมีภาพที่ไม่ค่อยเป็นบวกนักต่อรัฐบาลแต่ก็เป็นกำลังใจรัฐบาลสามารถทำหน้าที่ต่อไปครับอาจารย์พูดถึงอดีตตั้งแต่เปลี่ยนจากคุณชัยเกษมแล้วอะนะมาเป็นลูกสาวคุณทักษิณนะครับแล้วก็นี่มาเปลี่ยนกรณีคือเปลี่ยนเนี่ยแล้วพอเปลี่ยนมาปุ๊บมีแต่ลูกมีแต่หลานนี่
ครม.ชุดนี้เขาแซวกันว่าเป็นรัฐบาลแฟมิลี่หรือเปล่าใช่เพราะหลายคู่มากเลยนะส่งมาแทนส่งมาแทนไม่ส่งลูกก็ส่งพ่อมาแทนก็มีก็เนี่ยคุณอัดคุณอุ้งอิงกับคุณทักษิณใช่ไหมพ่อลูกกันคุณชาดากับคุณซาบีนาก็มีน้องชายร้อยเอกธรรมนัสแล้วก็มีพ่อคุณอรรถกรใช่ไหมก็มีนั่นแหละคุณอธิกับคุณอรรถกรมาหมดอะถึงแม้เจ้าตัวก็จะบอกว่าไม่เกี่ยวแต่ว่ามันก็จะเกิดภาพนี้และยิ่งชัดที่สุดก็คือคุณแพทองธารถูกเรียกว่าอาจจะเป็นรัฐบาลพ่อลูกหรือไม่ทีนี้สังคมจะตั้งคำถามว่าแล้วอย่างเงี้ยจะเอื้อประโยชน์ให้กับคนในครอบครัวตัวเองหรือเปล่าเพราะว่าภาพมันค่อนข้างชัดนะแบบนี้นะมันก็จะเป็นภาพที่อาจจะถูกสังคมตั้งคำถามได้นะครับทีนี้การร้องเรียนบ้างอาจารย์วิรพัฒน์ก็พูดถึงว่าแน่นอนฮะหลังจากนี้เนี่ยนิติสงครามใช่ไหมที่หลายคนใช้คำนี้ก็อาจจะถูกร้องเรียนจากฝั่งตรงข้ามฝั่งค้านฝั่งแค้นอะไรก็ว่าไปที่เขาจ่อรอร้องอยู่เต็มไปหมดนะฮะซึ่งอาจารย์วิรพัฒน์ก็บอกแน่นอนว่าเป็นไปได้สูงเมื่อถามอาจารย์ว่าแล้วอย่างเงี้ยคุณอุ๊งอิ๊งจะอยู่ได้ครบเทอมไหมจะอยู่ได้นานเท่าไหร่อาจารย์วิรพัฒน์บอกว่าก็เป็นไปได้ที่จะอยู่ไม่ครบเทอมนะฮะแต่แน่นอนนะครับเส้นทางไปสู่การแก้ปัญหาต้นตออาจารย์วิรพัฒน์ขอทิ้งท้ายว่าเราต้องอย่าลืมเรื่องแก้รัฐธรรมนูญนะฮะแต่ว่าณตอนนี้อาจจะไม่ใช่เวลาของพรรคเพื่อไทยที่จะเริ่มพูดคืออาจจะไปก่อปัญหาทางการเมืองกับตัวเองและพรรคร่วมรัฐบาลนะฮะถ้าเกิดว่าพูดเรื่องนี้เร็วเกินไปนะแต่ถามว่ามันคือต้นตอไม่ใช่มันคือต้นตอแต่ตอนนี้อาจจะยังไม่ใช่เวลาที่เหมาะสมตอนนี้คือต้องร่วมมือร่วมใจผลักนโยบายเศรษฐกิจให้เป็นชิ้นเป็นอันให้ประชาชนตับต้องได้ก่อนอันนี้คือสิ่งที่รัฐบาลเพื่อไทยต้องพิสูจน์ตัวเองฮะ